วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าเด็กแต่ละวันนะคะลงโทษยังไงให้หลาบลงโทษยังไงให้เขาจำค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk Sense by Our Diary นะคะวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ถ้าคุณลูกฟังอยู่ว่าคุณแม่อาจจะแบบอุดหูอุดหูลูกไว้นะคะไม่ใช่แนะนำเยาวชนนะแต่ก็คือถ้าเขารู้แล้วเดี๋ยวเขาจับแก้วเราได้แต่เขารู้ไตเรานะคะก็คือเราจะมาคุยกันว่าเราจะลงโทษเด็กๆยังไงหรือสอนลูกยังไงให้ลูกจำเพราะว่าเราเคยแนะนำไปแล้วว่าเด็กแต่ละวันเนี่ยต้องดูแลประเภทไหนคุยกับเขายังไงเขาชอบกินอะไรเขาป่วยยังไงแต่วันเนี้ยมีคนรีเควสต์ว่าลูกดื้อมากเลยค่ะตียังไงก็ไม่จำค่ะดุยังไงก็ไม่จำลงโทษยังไงก็ดูเหมือนมันจะรอดตลอดเวลามีวิธีไหนไหมคะที่เด็กแต่ละวันเนี่ยลงโทษแล้วให้เขาจำจริงๆเราต้องโทษทุกไทยเสาร์อีกหรือเปล่านะเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยน่าจะลงโทษยากสุดแล้วนะคะเราก็เลยจะมานั่งคุยกันว่าทำยังไงให้เด็กแต่ละวันเนี่ยพอถูกลงโทษไปแล้วเขาจำนะคะโดยไม่จำเป็นต้องตีโดยไม่จำเป็นต้องตีเพราะว่าอย่างเด็กบางคนเนี่ยตีมาเถอะก็ไม่ไรก็ทำอีกแต่ว่าลองฟังเทปนี้ดูแล้วก็ลองไปปรับดูนะคะมันจะทำให้กริยาไม่น่ารักนะคะแล้วคุณตักเตือนเขาในวิธีประมาณนี้ที่เราบอกอ่ะแล้วคุณต้องบอกเดี๋ยวนั้นเลยนะแล้วทำให้เขารู้สึกเดี๋ยวนั้นเลยแล้วคุณมาลองดูว่าเขาจะทำอีกไหมก็อันนี้ก็เป็นวิธีที่เราก็สอนเด็กที่ร้านเราก็ใช้กันเองด้วยแหละจริงๆอันนี้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะแต่ว่าเด็กมันจะกลัวกว่าเราก็เอาใจทุกคนนะครับเราจะเก็บวันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายเริ่มที่วันจันทร์นะคะถ้าเป็นเด็กวันจันทร์เนี่ยเวลาเขาทำอะไรผิดเนี่ยเราต้องทำให้เขาอายทำให้เขากลัวหรือทำให้เขารู้สึกผิดยกตัวอย่างรู้สึกอายนี่ก็คือแบบเวลาเด็กวันจันทร์ทำผิดก็คือแบบพูดเสียงดังหน่อยละแต่สมมติว่านนเดินไปแล้วนนแบบกินข้าวให้หมดอ่ะแล้วเราก็แบบทำไมกินข้าวให้หมดกับบ้านแม่จะตีนะก็พูดดังๆว่าแม่ทำไมกินข้าวไม่หมดกินข้าวไม่หมดได้ยังไงเป็นเด็กผู้ชายนะทำไมกินข้าวหมดพูดดังๆมันจะแบบอายมันจะอายแล้วเด็กวันจันทร์จะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยวีดในห้างเหรอจะไม่ค่อยลงไปแบบจะเอาของเล่นจะเคยเห็นเด็กแบบนั้นไหมมันเขินอยู่แล้วใช่ไหมหรือถ้าไอ้คำว่าอายเนี่ยก็คือให้ต่อหน้าคนอื่นจะอายแต่ถ้าอยู่กันสองคนที่บ้านต้องทำให้รู้สึกกลัวต้องทำให้รู้สึกผิดคำว่ากลัวคือแบบรู้สึกกลัวว่าแม่จะทิ้งรู้สึกกลัวว่าแม่จะแบบเอาแม่จะเอาจริงแล้วเพราะส่วนมากเด็กวันจันทร์อ่ะมันมีความน่ารักมันมีความตอแหลเป็นแรงในตัวเวลาแม่บอกเดี๋ยวแม่ตีนะก็ไม่ตีจริงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กวันจันทร์เนี่ยทำให้อายถ้าอยู่ในข้างนอกแต่ถ้าอยู่ในบ้านอ่ะต้องทำให้กลัวแล้วก็ทำให้รู้สึกผิดรู้สึกผิดในที่นี้ก็คือแบบเหมือนอยากให้เกรดดีขึ้นใช่ไหมอยากให้ลูกสอบดีขึ้นเกรดดีขึ้นก็จะแบบถ้าทำไม่ดีนะลูกแม่จะเสียใจเราจะไม่มีตังค์กินข้าวนะเนี่ยบ้านก็มีหนี้เยอะไอ้ที่พูดอย่างนี้ก็คือเด็กวันจันทร์สู้ตายอ่ะตามมาด้วยความรู้สึกผิดอีกทางนึงของคนวันจันทร์ก็คือรู้สึกผิดต่อตัวเองใช่จริงๆก็จะแบบกินมากๆแล้วอ้วนเนี่ยจะเป็นประโยคที่แบบเด็กวันจันทร์จะแบบอ้วนอ้วนแปลว่าไม่หล่ออ่าอ้วนแปลว่าไม่สวยหรือเด็กผู้หญิงวันจันทร์อ่ะถ้าหนูไปกีดน่าหนูจะไม่น่ารักจะไม่มีคนมาเล่นกับหนูอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่มีคนรักเพราะเด็กวันจันทร์จะเป็นเด็กที่ขี้อ้อนแล้วก็ชอบอยู่กับคนชอบสังสรรค์ชอบเป็นสัตว์สังคมอะค่ะต่อไปเด็กวันอังคารค่ะเด็กวันอังคารก็คือถ้าเขาทำผิดอะไรอ่ะคุณต้องไปทำอะไรก็ได้ที่มันกระทบต่อรูทีนชีวิตของเขายกตัวอย่างเช่นวันนี้เขาดื้อคุยแล้วไม่เคลียร์คือเขาจะทำอะไรเป็นรูทีนอะคุณแค่ทำอะไรก็ได้ที่มันออกจากรูทีนสมมติว่าเขาจะกินข้าวของโปรดก็คือข้าวไข่เจียวคุณก็วันนั้นคุณก็ทำเป็นข้าวไข่ต้มมันก็จะทำไมอ่ะก็จะบอกว่าก็วันนี้ลูกไม่ฟังแม่หรือแบบเราไม่อดอาหารเด็กนะเราก็จะให้กินแต่เราไม่ให้กินไข่เจียวกินผัดผักแทนอย่างเงี้ยอ่ะเรียบร้อยเหมือนกันอังคารก็แบบชิบหายแล้วถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเละแน่นอนคือต้องทำให้เด็กวันอังคารมีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำผิดอ่ะผิดแปลกไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นมันจะถูกกระทบจากสิ่งนั้นพ่อแม่ควรจะกลับบ้าน6โมงอังคารก็คาดหวังว่าเราจะต้องกลับถึงบ้าน6โมงอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ต้องกลับก่อนแม่งเลยไม่ต้องทำอะไรเงี้ยเลิกเรียนมาจะได้ซื้อน้ำเย็นแก้วหนึ่งจะได้ซื้อน้ำโค้กไม่ซื้อแล้วโค้กไม่ซื้ออะไรเงี้ยคือต้องทำอะไรที่แบบมันผิดจากรูทีนเขาอะหรือแบบให้มันใส่เสื้อสีสันจัดๆหน่อยมันก็จะแบบเขินเขินส่วนเด็กวันพุธเด็กวันพุธก็เสรีภาพครับเสรีภาพเป็นสิ่งสำคัญของเด็กวันพุธที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำผิดอะไรก็คือเอากรอบไปยัดเขาว่าถ้าหนูเป็นอย่างนี้งั้นก็ต้องแบบสมมติว่าเขาดื้อด้วยแบบเขาไม่อยากตื่นเช้าไปโรงเรียนเขาขี้เกียจไปเรียนใช่ไหมงั้นต่อไปนี้มึงล้างจานด้วยนะงั้นต่อไปนี้ล้างจานเสร็จแล้วก็กินข้าวเสร็จเวลานี้ลงมาเวลานี้ถ้าไม่เสร็จตามนี้ไม่ต้องกินแล้วคือมันต้องเอากรอบไปยัดให้เขาอะ
พุธก็จะขาดใจตายมันก็จะอึดอัดเพราะเด็กวันพุธเป็นแบบรักอิสระไงเป็นคนที่แบบชิลๆอยากทำอะไรตามอารมณ์คือพ่อแม่จะไม่ค่อยบังคับเด็กวันพุธได้เขาก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกไม่ทำก็ได้โอ้ถ้างั้นถ้าแม่บอกว่าการที่ฉันพูดจาไม่มีหางเสียงกับผู้ใหญ่เป็นเด็กไม่ดีแล้วแม่จะทำให้ฉันต้องแบบออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านไม่ได้ก็พูดค้าขาก็ได้อะไรเงี้ยคือต้องทำให้เขารู้ว่าวันพุธสิ่งที่เขาทำไม่ดีเฟคซิเบิลครับแต่ในขณะเดียวกันวันพุธก็จะเป็นคนที่ห้ามตรงๆเมื่อไหร่เนี่ยมันจะร้องอย่าเล่นกับไฟนะวันพุธจะยังไงเล่นกับไฟเล่นกับไฟอย่าเอามือแย่พัดลมนะมันก็จะแย่โดนมาเองกับตัวใช่ไหมใช่ต่อไปเด็กวันพฤหัสค่ะเด็กวันพฤหัสก็คือจริงเด็กวันพฤหัสเป็นเด็กที่น่ารำคาญมากสำหรับนนท์แต่ในขณะเดียวกันก็มันก็ฉลาดแหละเพราะว่าเด็กวันพฤหัสจะแบบถามเยอะถามเยอะแบบพูดอะไรนั่งหนาวันนึงอะไรแต่ถ้าเขาทำผิดอะค่ะวิธีที่เอาเขาอยู่หมัดเลยนะคือทำให้เขารู้สึกเสียใจรู้สึกน้อยใจรู้สึกว่าน้อยใจหรือคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบอุ้ยลูกทำอย่างนี้แม่เสียใจนะโอ้เศร้าจังเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอาม่าร้องไห้อาม่าร้องไห้ไปแล้วลูกไปลูกไม่ไปหวัดดีอากงลูกไปปาของใส่หลานคนอื่นเนี่ยอาม่ากงเสียใจแล้วนานๆทีได้เจอคือทำให้เขารู้สึกผิดน้อยใจคล้ายๆวันจันทร์คล้ายๆวันจันทร์แต่วันพฤหัสเนี่ยมันจะเวิร์กกับคนแค่ใกล้ตัวคนที่มันรักมากกว่าถ้ามันบอกว่าถ้ามันไม่รักอาม่ากงก็เตรียมตัวเลยใช้ไม่ได้ผลอะไรแต่ถ้าแบบว่าเนี่ยถ้าหนูทำอย่างนี้คุณครูจะเสียใจนะเด็กมันก็แบบคุณครูก็แค่คนที่คุณจ่ายเงินใช่ไหมคุณต้องแคร์มันจะมีมุมนี้นะคุณต้องระวังนะว่าถ้าคุณจะใช้มูดเนี้ยต้องเอาให้ถูกคนต้องเล่นให้ถูกคนใช่ต่อไปเด็กวันศุกร์วันศุกร์นะครับเอาความสบายออกจากชีวิตมันครับไม่ให้กินขนมไม่ให้ดูทีวีไม่ให้เปิดแอร์ทุกอย่างที่แบบสบายอะครับไอแพดอะไรพวกเนี้ยไอแพดไม่ได้เล่นนะ3ชั่วโมง1วันไม่ได้นอนห้องแอร์1วันไม่ได้ขึ้นรถก็อาจจะพาไปลำบากไปกวาดบ้านไปเก็บขยะไปทิ้งขยะเองไปล้างจานเองถ้าไม่ทำก็ไม่ได้กินอะไรเงี้ยคือต้องทำให้เขาลำบากกายนะแกะก้างปลาเองวันศุกร์ยังไม่ชอบเลยเอาจริงๆมันแบบไม่อยากทำแล้วผลไม้ก็อยากกินปอกเองวันศุกร์ก็จะไม่แดกละมันถูกเลือกนอนใช่ก็จะถูกตีนะแต่ส่วนมากไม่การตีอ่ะไม่ได้เวิร์กกับเด็กทุกคนครับการตีจะเวิร์กกับเด็กจริงๆก็จะมีวันจันทร์มีวันอังคารแล้วก็มีวันพฤหัสอาทิตย์ด้วยอาทิตย์อีกวันนึงดูจะมีผลแต่พวกแบบพุธกับศุกร์ไม่ค่อยพุธศุกร์เสาร์อะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ค่อยตีด้านน่ะตีกันน่ะอ่ะถ้าเป็นวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์ถ้าเป็นเด็กวันเสาร์เนี่ยนนก็พูดกันน่าสงสารนะวันเสาร์น่าสงสารไม่รู้จะสอนมันยังไงตอนนั้นยังถามว่าทำยังไงมันดีว่าก็คือ เด็กวันเสาร์มันจะเป็นเด็กที่รับความกดดันถ้าเป็นเด็กอ่ะเด็กวันเสาร์มันจะแบบมันจะสติแตกครับก็คือเราต้องกดดันดีถ้าเขารู้ว่าเขาผิดปุ๊บอ่ะเรารู้ว่าเขาทำผิดปุ๊บเราเรียกเขามาจัดการแล้วก็บี้จนเขาแบบตายถ้ากูทำอีกกูต้องมาเจอสภาพกับการที่แม่กูต้องมานั่งบี้กู1ชั่วโมงกูไม่ทำแล้วก็ได้กูไม่โอเคกับการที่มานั่งฟังแม่ด่ากู1ชั่วโมงวันเสาร์ก็จะโอเควันเสาร์จะแพ้ทางคนบ่นทีครับเพราะมันรำคาญเจอวันจันทร์บ่นเข้าไปหรือเจอวันพฤหัสบ่นเข้าไปวันเสาร์จะแบบนั่งช็อกอยู่กับที่ฟองฟูปากงั้นเลยพูดไม่ทันเขาอย่างเงี้ยใช่ก็จะเป็นวิธีดีที่สุดสำหรับเด็กแต่ละวันนะใช่ก็คือไปกดดันเขามึงลืมวันอาทิตย์ไม่เราทิ้งวันอาทิตย์ไปได้เลยครับวันอาทิตย์นี่ไม่ต้องสอนนะวันอาทิตย์ง่ายมากทำให้มันอายทำให้มันอายกว่าวันจันทร์นะครับอายแบบอายจริงๆอ่ะอายแบบถ้าดื้อนะดื้ออยู่กลางห้างใช่ไหมตีแม่งกลางห้างเลยถ้าดื้อที่โรงเรียนนะแม่มาเลยลากขึ้นเสาธงตีเลยเรียบร้อยวันอาทิตย์คือไม่ทำอีกเด็ดขาดที่หดตดหายอ่ะบอกเลยเพื่อนเคารพธงชาติอยู่แม่ลากคือระโบกอย่างนั้นเลยหรือพูดได้ฟังเลยว่าสวัสดีค่ะตอนนี้ลูกฉันคนนี้วันนี้ทำตัวไม่น่ารักมากเลยค่ะมีเรื่องจะบอกอุ้ยเยทิดเนี่ยไปบอกเขาทำไมตายบอกเขาทำไมตายกูบอกเลยอาทิตย์มันเปรี้ยวแค่ในบ้านอาทิตย์ใช่หรือแบบไปพูดให้ญาติฟังอ่ะปีใหม่จีนนี่ไม่ได้เลยนะที่อากงอาม่ามากินแล้วเขาจะถามแบบถ้าสมมติว่าพ่อกับแม่ชมตัวเองก็จะหน้าบานแต่พ่อถ้าพ่อกับแม่เริ่มด่าก็จะอุ้ยดูไอเฮียเขาหนีเรียนจะจบแล้วมึงทำหาอะไรเรียนไม่จบสักทีอาทิตย์นี้ช็อกตายนะคะก็อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรแนวทางในการดิวกับเด็กแต่ละวันละกันแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับเขาทำตัวไม่ดีเขาไม่น่ารักเนาะก็เป็นวิธีลงโทษที่มันจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดเจ็บและจำก็คือเจ็บแล้วจำนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยถ้าเขาโดนอย่างนี้บ่อยเขาก็จะไม่ทำนะคะใช่แต่ก็ต้องมาคุยกันทีหลังไม่ใช่แบบเขาทำผิดแล้วเราไม่คุยแล้วเราเริ่มลงโทษอย่างนี้เลยมันก็จะไม่สามารถสื่อสารกับเด็กประเภทนี้ได้ไม่ได้ทั้งวันทุกวันเลยนะครับก็คือก่อนลงโทษก่อนเริ่มอะไรเงี้ยก็ควรจะสื่อสารให้เขาเรียบร้อยก่อนว่าสาเหตุที่ต้องลงโทษเพราะว่าหนูทำพฤติกรรม1 2 3 4มาแล้วไม่ใช่แค่แบบอย่างวันที่แบบพาเขาไปตีกันขอโทษแล้วจบนะก็คือตีเสร็จแล้วก็ลงมาอธิบายว่าเนี่ยหนูทำอย่างนี้มันผิดนะ
มันกระทบนะแม่ต้องทำอย่างนี้เพื่อจะให้หนูจำนะเพราะถ้าหนูไม่อยากขึ้นไปโดนตีหน้าเสาธงอีกหนูก็อย่าทำตัวอย่างนี้การที่หนูทำไม่ดีอ่ะมันเป็นเด็กที่ไม่น่ารักอะไรก็ต้องอธิบายเขาต่อนะคะนี่คือทุกวันเลยนะเด็กทุกวันคุยด้วยเหตุและผลได้ใครมีลูกวันไหนเกิดวันไหนก็คอมเมนต์มานะคะก็ประมาณนี้ค่ะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผม